่ช่องบ้านสวนชินโชติแท้เพลินค่ะมาเก็บผักไปกินกับซุปหน่อไม้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือดอกหอมเต้นค่ะดอกหอมเต้นเอาอย่างละเล็กละน้อยค่ะเอาเลดี้ไปกินกับซุปหน่อไม้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่เอาเยอะหรอกค่ะเอาสัก 2-3 หัวก่อนเนาะไปลองชิมก่อนค่ะถ้ามันอร่อยก็จะได้ปลูกใหม่ค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะได้น้ำฝนงามมากเลยค่ะกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมสายรักสุขภาพแล้วชอบกินสลัดเนี่ยค่ะใบของเขาเนี่ยกินใส่สลัดอร่อยมากกรอบค่ะนี่ค่ะกรอบเอาไปกินกับซุปหน่อไม้ค่ะคุณผู้ชมจะเอาใบผักแพลวด้วยค่ะนี่ค่ะผักแพลวก็กินอร่อยเอาอย่างละเล็กละน้อยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะบ้านสวนปลูกไว้ก็เริ่มงามแล้วผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ค่ะปลูกไว้ค่ะคุณผู้ชมจะเอาไปปลูกที่บ้านสวนนู้นค่ะนี่ค่ะแล้วถ้าเราปลูกไว้เยอะๆเราตัดแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยก็ได้ค่ะเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยสดปุ๋ยหมักของเราค่ะนี่ค่ะพอแล้วเก็บผักกับมินจูสาวน้อยมินจูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักกาดหินค่ะเอาไม่เยอะเนาะอย่างละนิดอย่างละหน่อยผักหลังบ้านนี่ค่ะ